สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเชเชสวยมากตั้งแต่มาอยู่ประเทศไทยช่างแต่งหน้าไทยแต่งให้ช่างแต่งหน้าไทยนี่คือ the best in the world เลยเป็นช่างที่เก่งที่สุดในโลกดูสิแต่งแล้วนางสวยสวยมากเลยตอนที่อยู่ประเทศอเมริกานะนางเหมือนกระเทยแต่มาที่ไทยนี่สวยที่สุดในโลกแล้วสมกับตำแหน่งที่ได้รับเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิช่างไทยเนี่ยเก่งที่สุดในโลกแล้วช่างแต่งหน้าไทยแต่งหน้าเก่งมากทวีสอดส่องรายงานนายกแล้วการเสียชีวิตมุ่งทะลุวังมอบกลมคู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ชันสูตรราชตันแถลงเสียใจกรณีบุ้งทะลุวังพร้อมเผยอาการก่อนเสียชีวิตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แจ้งการรักษาเปิดวาบยิ้ววาริหนุ่มหล่อที่ยอมรับเป็นคนในคลิปหลุดกับเน็ตไอดอลสาวโปรไฟล์ดีไม่ธรรมดาเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปนะแล้วก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปซ่อมด้วยมันออกไปได้ไงก็ไม่รู้อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์แนะอย่าคิดสั้นเอาข้าว10ปีขายส่งออกแอฟริกาชี้ได้ไม่คุ้มเสียทำลายชื่อเสียงข้าวไทยฮัลโหลภูมิธรรมฮึ่มถ้าไม่หยุดดราม่าเรื่องข้าว10ปีจะให้หน่วยงานฟ้องลั่นพวกวิจารณ์ใช้สมองคิดบ้างไหม
ในภูมิธรรมวิชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณภาพข้าวว่าเมื่อวานนี้13พฤษภาคมตนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความในใจให้สาธารณชนได้รับรู้แล้วเรื่องนี้ตนพิสูจน์แล้วในขั้นต้นก่อนนำข้าวมาประมูลซึ่งเป็นการพิสูจน์ที่โปร่งใสที่ตนพูดชนีเพราะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในกระบวนการส่วนที่นายแพทย์วรงเดชวิกรมประธานพรรคไทยรักไทยภักดีระบุข้าวดังกล่าวไม่มีการตารับรองนั้นขอให้ท่านไปดูภาพที่เสื่อมมวลชนถ่ายไว้เราไม่มีอะไรต้องปิดบังผมอยากให้คนที่วิจารณ์นั้นวิจารณ์โดยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่นั่งคิดเองเหมือนนิยายแล้วนำมาพูดข้าวเถอเป็นสินทรัพย์ของประเทศไทยการที่จู่ๆมาด้อยค่าโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเท่ากับทำลายเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของไทยยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบโปร่งใสที่สุดสื่อเป็นพยานได้ผมไม่ได้ไปย้อมแมวขายฉะนั้นข้าวจึงไม่จำเป็นต้องหอมเหมือนข้าวใหม่ในภูมิธรรมกล่าวในภูมิธรรมกล่าวต่อว่าคนที่จำหน่ายข้าวทั้งเจ้าของโรงสีผู้ส่งออกทั้งหมดมูลค่าธุรกิจของพวกเขาเป็นหมื่นหมื่นล้านจะมานั่งโกหกเช่นนี้ให้ธุรกิจของเขาพังเหรอแล้วคนที่ออกมาพูดก็ไม่มีความรู้เท่ากับการให้ข้อมูลเท็จในคอมพิวเตอร์ซึ่งผิดพรบว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ตนคิดว่าเจตนาของพวกเขาคงไม่มีอะไรตนจึงยังไม่ฟ้องร้องแต่หากยังไม่หยุดทำเช่นนี้ตนคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนคงต้องไปจัดการให้เหมาะสมตนไปตรวจข้าวตามสภาพและไม่คิดว่าต้องเป็นรัฐมนตรีฟอกข้าวเน่าข้าวเสียหากข้าวออกดีก็ขายราคาดีแต่หากข้าวเน่าจริงก็ต้องขายกันตามสภาพนายภูมิธรรมกล่าวได้ว่าตนไม่มีอะไรต้องปิดบังซึ่งไม่ใช่เปิดกระบวนการแน่นอนเท่าที่ตนทดลองกินเบื้องต้นเป็นข้าวที่ผู้ส่งออกและเจ้าของโรงสี บอกกับตนว่านำมารับประทานและนำไปขัดสีได้ซึ่งสารอโมเนียมฟอสไฟที่มีไว้สำหรับรมข้าวไม่ใช่สารที่คนวิจารณ์นำมาพูดกันเลอะเทอะไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายมนุษย์ซึ่งสารเคมีจะหลุดออกไประหว่างกระบวนการสีข้าวเราขายข้าวในโรงสีให้ได้ราคาดีให้เกษตรกรมีรายได้รัฐบาลมีเงินเข้าคลังไม่ดีหรือแล้วที่พูดกันไปเรื่อยเปื่อยเอาจินตนาการที่คิดไปเช่นนั้นเช่นนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามมันเป็นการทำลายข้าวไทยทำลายประเทศท่านสะใจหรือคุณหมอว่าโรงไรหลายคนอยากทำแบบนี้หรือมาเจิงมือผมแล้วไปพิสูจน์หากไม่ใช่แบบที่พวกคุณกล่าวพวกคุณต้องรับผิดชอบมากกว่านี้ผมอยากให้เรื่องนี้ยุติได้แล้วเพราะกระบวนการประมูลหลังจากนี้ไม่เกี่ยวกับผมนายปุ่มทำกล่าวนะคะแรงมาแรงกับหนุ่มกัญชัยส่งข้อความถึงทนายที่ฟ้องตนกลางรายการว่าหยุดวางยากก่อนแล้วฟังก่อนหลังจากมีกระแสลัทธิเชื่อมจิตและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากหนึ่งในนั้นคือหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการหนกระแสที่ล่าสุดเขาได้โดนลัทธิเชื่อมจิตยื่นฟ้องโดยพี่หนุ่มได้เผยในรายการหนกระแสว่าล่าสุดเขาฟ้องผมเรียบร้อยแล้วฟ้องผมช่องฟ้องช่อง3ฟ้องกรรมการฟ้องบริษัทผมแต่ไม่เป็นไรผมยินดีเข้าสู่กระบวนการทนายมึงจงฟังอย่างตั้งใจและมีสติสิ่งที่มึงเรียนมาบางสิ่งบางอย่างมีต้องเรียนให้ลึกให้ถ่องแท้เดี๋ยวดูกันว่าพรบคุ้มครองเด็กฉบับนี้คุ้มครองผมหรือคุ้มครองคุณผมผิดหรือคุณผิดทนายมึงดูอย่างตั้งใจและฟังจุดวางยากก่อนแล้วฟังก่อนเรียกได้ว่างานนี้ฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงครับซื้อไมโครเวฟของโตชิบ้าไมโครเวฟแบบที่มันดังอ่ะคือของโตชิบ้ากับซัมซุงเข้าใจป่ะแม่เลยเลือกของโตชิบ้าไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาของมิซูหมดถ้าเป็นแอร์ต้องของมิซูแต่ถ้าไมโครเวฟอะต้องโตชิบ้าถ้าตู้เย็นอะของมิซูมันถูกแล้วมันไม่แพงแต่แอร์ของมิซูอะแพงที่สุดแต่ว่ามันมีรับประกันคอมเพรสเซอร์อะ5ปีเห็นแล้วจ้าเจ้าอาวาสโลก2ใบหลังมีคลิปหลุดวิดีโอคอลเคลียร์ใจสีกา2คน
เพิ่นออกจากวัดแล้วยังไม่รู้จะซื้ออะไรเลยเนี่ยเลขอ่ะยังไม่ได้ซื้อเลยนะงวดเนี่ยวันนี้ปลาเข้าไป14แล้วแม่ยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะนายกบอกว่าทราบเรื่องบุ้งแล้วรอผลชันสูตรการเสียชีวิตอีบุ้งมันอายุเท่าไหร่วะซื้ออายุอีบุ้งดีกว่าบุ้งอายุเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวซื้ออายุบุ้งดีกว่าบุ้งอ่ะอายุเท่าไหร่ตายวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่14อายุเท่าไหร่เดี๋ยวซื้ออายุอีบุ้งอ่ะเขาบอกตายตั้งแต่เช้าเนี่ย6:20ตอนเช้าเนี่ยถึง11:22ร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วถึงแก่กรรมอย่างสงบในเวลา 11:22 นอ่ะซื้อ1122มั้ยอายุมันเท่าไหร่เดี๋ยวดูซิไม่ได้บอกอายุอ่ะซื้อ1122 11:22นอสงสารมันนะเป็นลูกผู้พิพากษาบุ้งอ่ะเดี๋ยวซื้อลอตเตอรี่ก่อนเลขชุดมีไหมคะตายวันนี้14ใช่ไหม1445 14เดือนพฤษภาเลขชุดปีไหมคะอายุ28เหรอเกิดกันยา2535เหรอ35เอา2067ลบซิสองห้าหกเจ็ดลบ2535ไม่ใช่นี่เกิด2535เหรอเกิดกันยา2535โกหกหรือเปล่าไม่ใช่ถ้า2567ลบ2535มันอายุ32นี่มันอายุ32นี่อายุ32นะมันอายุ32นะเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยซื้อเบิ่งยังไม่แต่ซื้อเวลาที่มันตายกับวันที่มันตายโอ้ยมีด้วยเว้ยเกิด2535ตายวันที่14 50 2535นี่535คิดเงินค่ะ
เกิด2535 28ปีมันไม่ใช่เด็ดมันปี67ถ้ามันเกิด2535มันต้องมันตอนนี้มันอายุ32สิจะซื้ออายุมันไงเลขห้องที่ตาย65เลยวราวุฒิโสยส่งสหวิชาชีพประเมินสุขภาพจิตครอบครัวเด็กเชื่อมจิตแล้วหากไม่ร่วมมือเจาะใช้อำนาจศาลพม.ไม่ฟันธงเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ขอเปิดบัญชีค่ะโอนให้แล้วค่ะโอนให้แล้วค่ะลูกถ่ายลอตเตอรี่เขาบอกนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีมีคนไปร้องเรียนเรื่องเด็กเชื่อมจิตว่ากระทรวงพม.ได้ส่งสหวิชาชีพเข้าไปดูสภาพครอบครัวและประเมินสุขภาพจิตของครอบครัวและน้องบางครั้งยังไม่สามารถเข้าไปพูดคุยกับน้องโดยตรงทางนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร้องไปยังศาลหากไม่ได้รับความร่วมมือต้องใช้อำนาจศาลมีคำสั่งให้เข้าไปพิจารณาสภาพจิตใจของน้องและผู้ปกครองกระทรวงพม.ทำงานภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีหน้าที่ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพเด็กที่ผ่านมาเลี้ยงดูดำเนินการตามสิทธิเด็กคนหนึ่งควรจะได้รับหรือไม่ทั้งการศึกษาสภาพครอบครัวพัฒนาการและการเลี้ยงดูหากทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายก็ไม่ทำผิดอะไรส่วนที่มีความเป็นห่วงว่าจะผิดกฎหมายหรือหลอกลวงนั้นกระทรวงยังไม่มีองค์ความรู้ที่จะไปตัดสินว่าสิ่งที่ได้เผยแพร่ทางสาธารณะจนเป็นการหลอกลวงต้องขอให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาพิจารณาหนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนี่บ้านเลขที่ฉันเลยอ่ะอีดอกซื้อแล้วให้ดูเลยแม่ซื้อแล้วแม่ซื้อแล้วเห็นไหมตายตอน11:22ไง1122เห็นไหมแม่ซื้อแล้วแล้วก็อายุตายวันที่14แต่14ไม่มีเดือนพฤศจิกา541เลขข้างหน้ามันพศเกิดถ้าเกิด2535ใช่ไหม2535นี่พศเกิดของไอ้บุ้งไงเนี่ยเลขหน้าเนี่ยพศเกิดเลขหน้าพศเกิดเนี่ย
1122คือวันเวลาที่บุ้งตายไง 11:22 น.เลขชุดอย่าง2ใบ2ใบพอดีมันมีแม่เลยเอาหมดเลย1122เห็นได้ป่ะแม่ซื้อละซื้อไป8ใบ640 88 64ใครจะซื้อตามก็ตามนะเนี่ยคือทดปลายวันที่14แหละแต่มันไม่มีเดือนพฤษภาใช่ไหม514แล้วแม่ก็เลยซื้อมี541แม่เลยซื้อ541แต่1122คือตายเวลา 11:22 น.แต่อายุยังไม่แน่ไงอายุยังไม่แน่เดี๋ยวแม่ลองหาดูก่อนว่ามันอายุเท่าไหร่กันแน่เอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยซื้อวันนี้มันพันเอกณรงค์กิตติกจรก็อายุ90ตายแต่90มันออกไปแล้วนี่90ออกไปแล้วก็อรมนโต้ใช้ห่อหลวงบินไปสมุยฉลองวันเกิดอดีตผู้บังคับบัญชาแจงตรวจรุกพื้นที่ป่าชาติคือใครอ่ะไม่รู้จักมันคือใครอ่ะผู้หญิงผู้ชายเป็นกระเทยหรือเปล่าอายุเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงแม่ไม่รู้จักอ่ะใครวะเขาบอกช็อกกันทั้งร้านกินสุกี้เจ้าดังอยู่ดีๆฟ้าถล่มร้านยังชิวเรียกคิวลูกค้าเข้าเปิดร้านต่อเลิกฮัลโหลโอเปิดโอเปิด until 6 p.m. แม่แจ้งความแต่เด็กชาย14แก้ผ้าไร้พ้นโรงพยาบาลแม่เด็กชาย14แจ้งความลูกโดนหมอคนดังตบจับแก้ผ้าไล่ออกโรงพยาบาลหลังสูบบุหรี่ในห้องน้ำเลิกเต้ยซึ่งพาพื้นบอกว่าร้านแม่อยู่แถวไหนครับจะได้ไปเที่ยวหาไปอ๋อไม่ต้อนรับค่ะไม่ต้อนรับกูไม่ต้อนรับเพราะกูไม่คบคนคบแล้วมีแต่คนจะมายืมเงินกูไม่ชอบมาหลอกลวงจะซื้อของโอนเงินมาเลยส่งสั่งออนไลน์วันเดียวส่งให้เลยอันนี้คิดว่าน้ำทุเรียนปัด
ประเทศจะมาคุยมาอะไรกูไม่ครบกูรำคาญไม่ครบคนละเกียรติทุกคนน่ะมีแต่จะมาเอาผลประโยชน์จากกูมาหลอกลวงกูมายืมเงินกูก็เลยไม่ครบคนมึงอยากจะซื้อของมึงก็สั่งออนไลน์เลยโอนเงินมาเลยส่งเคอรี่วันเดียวได้รับกูไม่อยากไม่ชอบครบคนครบแล้วมีแต่เรื่องมากมีแต่จะมายืมเงินกูไม่รู้จักอ่ะชาติขายอาหารญี่ปุ่นใครวะร้านไหนอ่ะร้านมันชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรไม่รู้จักพระวัดระยองใกล้โกดังเก็บกากขยะสารเคมีผื่นขึ้นตามตัวค่าต้นเหตุจากมลพิษเป็นลมพิษเบิ้งน่าจะเป็นลมพิษนะอาการอย่างนี้มองแล้วเป็นลมพิษหนุ่มแก้เผ็ดแสบแจ้งวาดภาพเรือเสมือนจริงบนรั้วบ้านหลังถูกสั่งให้ซ่อนแจ้งวาดเรือบนรั้วบ้านเหรออายุ28อ่ะไทยรัฐลงอ่ะเดี๋ยวซื้อ28ทั้งหมดมันเงินตายรายวันนี้ใช่ไหมซื้อ28 528ก็แล้วกันซื้อ528เพราะมันเดือนพฤษภาเลขชุดมีไหมคะอีอาร์มอะไรนะอาร์มเพราะดีใจมากอีบุ้งตุยประเทศหอมกลิ่นความเจริญโอ้ยอีสัตว์ทำไมโหดร้ายอย่างเงี้ยมันทำผิดอะไรมันไม่ได้ชั่วช้าอะไรไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้ปล้นไม่ได้ขโมยไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองมันแค่แบบไปปกป้องอิยกหน้าศาลและศาลสั่งลงโทษจำคุกละเมิดอำนาจศาลไม่ให้ประกันตัวก็แค่นั้นเองทำไมมึงเลวมึงเหี้ยอย่างนี้เออถ้ามันแบบมันชั่วช้าฆ่าคนตายปล้นทรัพย์ขโมยอีกอย่างหนึ่งเผาบ้านเผาเมืองมันไม่ได้ทำพ่อแม่มันเป็นผู้พิพากษาเพียงแต่มันเสียใจ
ข้าไปในคุกแล้วมันก็เลยไม่กินข้าวมันประท้วงจนมันตายทำไมมึงเลวอย่างนี้คนที่ชั่วคือนักการเมืองอีสัตว์นักการเมืองที่เข้ามาโกงกินน่ะที่เป็นแสนแสนล้านน่ะพวกนั้นน่ะชั่วรู้เปล่าอีควายอีสัตว์เขาไม่ได้ฆ่าคนตายมันแค่ไปตีตำรวจหน้าศาลและศาลเขาก็เลยลงโทษไม่รอลงอาญาละเมิดอำนาจศาลนี่เหี้ยนี่เลวมากนะจิตใจมึงทำด้วยอะไรอีสัตว์อีบุ้งมันเป็นลูกผู้พิพากษามันแค่แบบว่าความคิดเห็นมันน่ะมันแตกต่างจากผู้มีอำนาจในบ้านเมืองแค่นั้นเองเอาหมดค่ะยานปัตไม่ได้วันเกิดมึงแล้วมึงเสือกอะไรอ่ะมึงก็ให้เข้ามาขอให้กูอวยพรดิมึงก็ให้เข้ามาขอให้กูอวยพรมึงจะไปเสือกอะไรให้กูไปอวยพรเขาอ่ะทั้งกูก็ไม่รู้จักเขาอ่ะคนที่เหี้ยที่ทำชาติบ้านเมืองชิบหายคือพวกนักการเมืองที่มันก็มาโกงกินก็เหมือนข้าวเนี่ยข้าวดีๆมันก็ไปขายเป็นข้าวเน่าขายข้าวโลนึง3.50 บาทแล้วคนที่ประมูลไปคือเจ้าสัวเสียหายไปตั้งกี่แสนล้านน่ะโอนให้แล้วค่ะโอนให้แล้วค่ะซื้อได้เลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ดูเนี่ยแม่ซื้อได้เลยซื้อเลขชุดนะดูเด็ดโอ้ย1428ก็คือบุ้งเนี่ยตายวันที่14ใช่ไหมเนี่ยก็เป็น1428เนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วป่ะ28ก็คืออายุของบุ้งไงและเลขหน้า14ไงตายวันที่14เลย1428มีก็เลยเหมาหมดเลย4ใบเลขชุด2ใบไงเนี่ยซื้อเลยใครจะซื้อตามก็เอาเลยเนี่ยแม่ซื้อเลยเห็นแล้วป่ะเนี่ย142814ก็คือบุ้งตายวันที่14วันนี้ไงอายุ28ไงทับมาจิ้นบอกว่าตกลงแม่ได้ไปร้านเชฟแถวทองหล่อไม่กล้าเห็นมีรูปลงในเพจร้านอ๋อไม่ไปค่ะกูบล็อกมันเลยค่ะกูโกรธกูบล็อกเลยโอ้โหกูแต่งหน้าทำผมสวยวันที่จะคือช่างแต่งหน้าแต่งให้ฉันสวยมากเลยอ่ะแล้วเราก็เลยว่าเราก็จะไปเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยช่างแต่งหน้าไม่มาแต่งให้แม่มันต้องไปแต่งให้นางงามมันบอกแล้วบอกแม่งานมันยุ่งมากเลยมันต้องไปแต่งให้นางงามหลายเวทีเลยสิ้นเดือนนี้ไม่มาแต่งให้แม่แม่ก็บอกโอเคเราก็จะได้รีบวางแผนไงแล้วก็เราก็ส่งไลน์ไปให้มันไม่เห็นค่าเรามันบอกว่าวันอื่นนี่ไหมวันนี้เชฟไม่อยู่อยากให้เจอเชฟกูก็เลยบล็อกมันเลยกูไม่คุยกับมันแล้วกูจะไม่มีการเหยียบไปร้านมันตลอดชีวิตกูไม่เหยียบไปเลยตลอดชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมคือแม่แต่งมาเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่า
ช่างแต่งหน้าก็แต่งให้แม่เนี่ยสวยมากๆเนี่ยเห็นไหมคือสวยมากเลยเราก็เลยบอกโอ้โหเสียดายไงเสียดายไงแต่ว่าเช้าเราก็ไปทำคอนเทนต์ที่แซฟทีมชาติแล้วก็ไปต่อร้านเวทมนต์แล้วก็ไปดูรถเบนที่เบนบีเคเคบางนาเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านมาทำไอ้คอนเทนต์บิงซูชาไทยทุเรียนใช่ไหมเสร็จแล้วแม่ก็บิงซูชาไทยทุเรียนเสร็จแล้วแม่ก็ไปทำเสร็จแม่ก็ไปถ่ายก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยนี่ไงกูไม่ไปหรอกกูโมโหมันมากคืออีเนี่ยวันนั้นกูไปถ่ายสนามหลวงกูไปอุดหนุนมันแล้วกูไม่ได้ไปขอกินฟรีแล้วเสร็จแล้วมันก็บอกว่าให้แม่เนี่ยช่วยไปรีวิวร้านให้มันหน่อยอยู่ที่ทองหล่อหลังสงกรานต์เพราะมันหยุดเราก็บอกขาแล้วเราก็ป่วยตั้งแต่วันที่16อ่ะแม่ป่วยจนกระทั่งช่างแต่งหน้ากับจากต่างจังหวัดก็มาแต่งให้ปลายเดือนเมษาเพราะว่ามันไป1เดือนแล้วก็เราก็ป่วยกระสอบกระแสจนกระทั่งมาที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยรู้สึกแต่งหน้าอะไรแล้วสวยขึ้นดีขึ้นก็เลยวันเสาร์มันยังแต่งให้แม่ไม่สวยเลยวันที่แม่ไปจันทบุรีมันแต่งให้แม่ไม่สวยเลยแต่วันอาทิตย์มันแต่งให้แม่ซะสวยเลยเห็นไหมคะเราก็เสียดายไงสาวร้องพระอดีตสามีบังคับวิดีโอคอลแคปภาพเปลือยเจ้าตัวสวนกลับถูกตามตื้อจนต้องหนีบวชฉันบอกกับตะก้องก็บอกว่ากูจะไม่มีทางไปร้านนี้เลยตลอดชีวิตกูมันแบบมันคงคิดว่าโอ้อีนี่ให้มันมาแดกฟรีไม่ใช่ครับมึงรู้ป่ะค่าแต่งหน้าทำผมกูอ่ะ 5,000 บาทแล้วมึงรู้ป่ะค่าจ้างตะก้อง 2,000 7,000 เติมน้ำมันรถ 2,000 9,000 ค่าใช้จ่ายอ่ะมีค่าใช้จ่ายนี่คุณหมอคนนี้ก็บอกว่าแจงตกเด็กชาย14โรงพยาบาลต้องปอดกุยบุรีไม่ไปค่ะผมไม่ไปกูไม่ไปเลยกูไม่ให้ค่าเลยกูบล็อกมันเลยบล็อกในไลน์เลยบล็อกไลน์ไปหมดแล้วกูบอกกับตะก้องแล้วว่ากูจะไม่มีทางเหยียบไปรีวิวให้อีร้านนี้เป็นอันขาดกูจะไม่เหยียบกูเป็นคนเด็ดขาดนะมันคงแบบคิดว่าอุ๊ยไปแดกฟรีบรรทัดทองร้านติดมันกูไปกินกับเขากี่ครั้งเขาก็เซอร์วิสกูตั้ง5ปีมาแล้วหัวนึง276 2คน500กว่าบาทแต่เราไปถึงมันไม่มีที่จอดรถเราก็เลยบอกตะก้องบอกงั้นเดี๋ยวขับไปดูก๋วยเตี๋ยวหลอดจะอยากกินก๋วยเตี๋ยวหลอดพอโทรไปให้มันมาส่งมันก็ไม่รับโทรศัพท์ก็พอดีได้กินเลยไงก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินเลยกูไม่มีทางเหยียบไปร้านมันนอกจากมันจ้างกู150,000กูถึงจะไปจะบอกมึงเลยไอ้ท็อปบอกให้มึงรู้ไว้เลยกูไม่มีทางเหยียบไปร้านมันเรามีค่าใช้จ่ายนี่ไงคุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยดูเสร็จสวยจะตายเข้าใจไหมลูกรักแล้วคิดการใหญ่เพราะแค่กล่องนึงมี10ซองใช้ได้10มีแอด LEENA สนใจซื้อของเราไปขายกันเราขายส่งเพื่อลายไขมันในหลอดเลือดที่ปีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลสูงปานหัวเชื้อหอยมี10ซองส่งได้10แก้วนะคะคุณผู้ชม6ห่อ 3,000 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีส่งได้60ซอง60แก้ว10ห่อ 5,000 ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้100ซอง100แก้ว14ห่อ 7,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีส่งได้120ซอง140แก้วแล้วก็30ห่อนะคะคุณแม่ไม่ขายขายแค่ 4,000 ส่งฟรีนะคะคุณผู้ชมสนใจโทรมาได้เลยค่ะ0816304622แล้วไลน์มาเลยนะคะแอดฟรีหน้าแบบแก๊งลานี @leena.dang ไลน์ชื่อสาวโวกะนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะสลิมลิ้นเดย์ว่านเบอร์ด้วยชามะนาวนะคะ
ก่อนหนึ่งใน12ชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูงคัดหัวเชื้อค่ะรับประทานแล้วจะทำให้ฟันขาวปากอ่านเหงื่อไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มนะคะแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดกระเพาะอาหารช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้ไม่ตีบไม่ตันช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นอัมพาตนะคะสนใจนะคะสั่งของแม่ไปเลยค่ะบอกขอ 3,000 ไม่ขายขายพันเดียวส่งฟรีชมได้62แก้ว10ห่อ 5,000 ไม่ขายขายแค่ 1,500 ส่งฟรีชมได้100 200แก้ว14ห่อ 7,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีชมได้140 240แก้ว30ห่อนะคะ15,000ไม่ขายขายแค่ 4,000 ส่งฟรีชมได้300 200 300แก้วสนใจนะคะซื้อของเราไปขายการเราขายส่งมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแสนคนนะคะตอนนี้หน้าร้อนขายดีค่ะแล้วก็กำไรดีลงทุน15,000แล้วลงทุน 4,000 ขายได้ 15,000 กำไร 11,000 แล้วนะคะสนใจซื้อของเราไปขายกันเราขายส่งโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดับแก๊งไลน์มีแอด LEDNA.DANT รายชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้สลิมทิ้งไฟเบอร์เบอร์รี่นะคะสกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะกล่องหนึ่งมี10ซองส่งได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูงคัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะสนใจนะคะทักไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัดแก๊งไลน์มีแอด LEENA.GANT ไลน์ชื่อข่าวโหด5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชมได้50กล่อง50แก้ว12กล่อง 6,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีชมได้120 220แก้วรับประทาน1เดือนนะคะน้ำหนัก60กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องเป็นตะกร้อยเล็กลงเป็นไฟเบอร์ลดสตรอเบอรี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็อันนี้นะคะกระลิ้งลิ้งช็อกโกแลตมอคค่ากล่องหนึ่งมี10ซองส่งได้10แก้ว4กล่อง 2,000 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะส่งได้40ซอง40แก้วนะคะคุณหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ @lina.gang@leena.gang รายชื่อข่าวโหดค่ะคุณผู้ชมส่วนอันนี้นะคะเป็นกระลิ้งลิ้งสลิมลิ้งชาไทยเป็นแบบเป็นกล่องนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะกล่องนึงมี10ซองชุดได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูงคัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะ12กล่องนะคะ 6,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีจุดได้120 220แก้วนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ0816304622แล้วไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดัดแก๊งไลน์มีแอด LEENA.GAMT รายชื่อข่าวโหดค่ะเนี่ยเห็นไหมมันสวยไงมันเสียดายไงมันแต่งให้แม่สวยมากช่างแต่งหน้าแล้วแต่อารมณ์นะถ้าอารมณ์วันไหนมันตั้งใจแต่งมันจะแต่งได้สวยถ้าวันไหนมันตั้งใจไม่แต่งมันแต่งให้แม่ไม่สวยอย่างวันเสาร์อ่ะที่แม่ไปจันทบุรีอ่ะมันแต่งให้แม่ไม่สวยเลยเนี่ยตอนที่แม่ไปจันทบุรีอ่ะมันแต่งให้แม่ไม่สวยเลยแล้วไปกินแค่เจ้าแรกเจ้าเดียวก็ลิปสติกหลุดหมดปากแล้ววันเสาร์ไงไม่ใช่ว่ามันนึกอยากจะแต่งให้สวยก็สวยจ้างมันเสียเงินนะ 5,000 นะแล้วแต่อารมณ์มันด้วยนี่ไงให้ดูนี่เลยสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาร้านแจ๊กจริงแจ๊กสนามราชมังคลากีฬาสถานเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวให้ดูอันที่วันเสาร์อ่ะมันแต่งให้แม่ไม่สวยเลยวันเสาร์อ่ะเนี่ยให้ดูเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่เนี่ยทางจะไปแกงระยองคุณผู้ชมผ่านร้านนี้ร้านเพิ่มซักรัศมีเจนกตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนี้เรียกว่าอะไรพี่เนี่ยไลฟ์สดอยู่นี่เอาน้ำซุปไปนี่เลยไม่นี่เลยจ้ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่น้ำซุปเป็ดสะใจมากอร่อยมากใส่ถุงใส่น้ำแข็งบะหมี่ขาหมูยังมีเลยอ่ะ0816304646ชงได้300ซองค่ะมีคอเลสเตอรอลสูงครับปีชงได้140เดือนนี่น้ำของเจ๊เข้ามาอยากจะกินอะไรสลิมลิ้งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูงคัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ
6ห่อ 3,000 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีส่งได้60ซอง6แก้ว10ห่อ 5,000 ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้100ซอง100แก้ว14ห่อ 7,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีส่งได้140ซอง140แก้ว30ห่อนะคะ 15,000 ไม่ขายขายแค่ 4,000 ส่งฟรีส่งได้300ซอง300แก้วแล้วส่งออกไปทั่วโลกมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 100,000 คนนะคะสนใจสั่งของเราไปขายได้เลยค่ะกำไรดีค่ะลงทุน 4,000 ขายหมดได้ 15,000 กำไร 11,000 สนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือ LINE มาเลยค่ะ @lina.gang LINE มี @leena.gang LINE ชื่อข่าวหมดค่ะอันนี้สลิมลิ้นชายทีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูงอัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวนะคะคุมผิวอิ่มนาน8ชั่วโมงนะคะ6ห่อ 3,000 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีส่งได้60ซอง60แก้ว10ห่อ 5,000 ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้100ซอง100แก้ว14ห่อ 7,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีส่งได้140ซอง140แก้ว30ห่อนะคะ 15,000 ไม่ขายขายแค่ 4,000 ส่งฟรีส่งได้300ซอง300แก้วสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือ LINE มาเลยค่ะ @lina.gang LINE มี @leena.gang LINE ชื่อข่าวโหดค่ะสลิมลิ้นช็อกโกแลตมอคค่าเป็นกาแฟนะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะ4กล่อง 2,000 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีส่งได้40ซอง40แก้วนะคะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผ้าตัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้สนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือ LINE มาเลยค่ะ @lina.gang LINE มี @leena.gang LINE ชื่อข่าวหมดค่ะอันนี้สลิมดิ้งไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมี10ซองโชว์ได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อควรเป็นเบาหวานความดันกินได้5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรี12กล่อง 6,000 ไม่ขายขายแค่2,000 ส่งฟรีชมได้120 220แก้วค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือ LINE มาเลยค่ะ @lina.gang LINE มี @leena.gang LINE ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้สลิมดิงเตอร์ปูชิโน่กาแฟผสมส้มยูสุกนะคะกล่องนึงมี10ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมง5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรี12กล่อง 6,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีชงได้120ซอง120แก้วตกกล่องละ170นะคะอันนี้สลิมดิงเลมอนเบอร์รี่ชามะนาวแบบเป็นกล่องกล่องนึงมี10ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะ12กล่อง 6,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะคุณผู้ชม0816304622หรือ LINE มาเลยนะคะ @lina.gang LINE มี @leena.gang LINE ชื่อข่าวโหดค่ะเห็นไหมมันแต่งให้วันเสาร์มันแต่งให้แม่ไม่สวยไม่ตั้งใจแต่งคนเดียวกันแหละช่างคนเดียวกันแล้วแต่อารมณ์มันแล้วแต่อารมณ์มันว่าแต่งให้สวยไม่สวยครับมาจิ้นบอกส่งของขวัญให้แม่ใน TikTok นะคะขอบคุณมากครับมาจิ้นขอบคุณมากไม่ลืมพระคุณเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่อันนี้ไปต่อใบอนุญาตมาเรียบร้อยแล้วคือแบบ6ปีอ่ะมันต้องไปเปลี่ยนบัตรทีนึงไงใบอนุญาตเราเป็นตลอดชีพไงทนายความไงอันนี้มันแต่งสวยเห็นไหมมันแต่งสวยอันนี้มันแต่งสวยมากเลยเห็นไหมป่ะร้านนั้นไงร้านที่ถ่ายรูปแม่ร้านปริ้นมีอยู่ตรงข้ามป้ายรถเมย์อินทาอยู่ข้างไอ้คลินิกหมอเทพอ่ะประตูน้ำโพลีคลินิกเนี่ยชื่อร้านปริ้นมีเป็นตึกแถวหนึ่งคูหาอยู่ข้างๆเซเว่นเลยอยู่ข้างๆเซเว่นเนี่ยตรงข้ามป้ายรถเมย์อินทาเลยร้านเนี่ยถ่ายรูปดีใครอยากจะถ่ายรูปติดบัตรติดบัตรใบรับปริญญาบัตรตำรวจบัตรทหารบัตรหมอบัตรพยาบาลอะไรพวกนี้บัตรนักศึกษาเนี่ยไปถ่ายร้านนี้เลยปิ้นมีปิ้นมีตรงข้ามโรงแรมอินทาเนี่ยเห็นไหมร้านปิ้นมี PRINT ปิ้นมีอ่ะเขาไปเสิร์ชใน Google ก็ได้อยู่ตรงข้ามป้ายรถเมย์อินทาเลยอยู่ข้างเซเว่นเลยเนี่ยเนี่ยอ
รับศพดาบโป้แม่ช็อกทำใจไม่ได้โอ้ยังหนุ่มอยู่เลยนะดาบโก้เนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะผมรัชทันแถลงบุ้งทะลุวังเสียชีวิตยันหมอช่วยยื้อเต็มที่น่าสงสารเนาะไม่ได้โทษหนักอะไรด้วยนะโทษแค่แบบละเมิดอำนาจศาลแค่นั้นเองจำคุก6เดือนน่ะแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวไงเป็นลูกผู้พิพากษาไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองไม่ได้โกงใครนี่เน็ตไอดอลที่โกงเขาร้อยกว่าล้านอันนั้นน่ะชั่วมากกว่าทำให้คนเดือดร้อนตั้งหลายร้อยลายอนุทินโต้สมศักดิ์ยามติปปส.ปลดล็อกกัญชายึดข้อมูลไม่ใช่ตัวบุคคลลั่นเลยมารยาทการเมืองไปแล้วหลังบอกหลายหน่วยงานไม่กล้าคานขอรอดูข้อมูลใหม่สาธารณสุขคือแบบจะบอกสมศักดิ์เทพสุทินเลยว่าพอกัญชาถูกกฎหมายมันทำให้ยาบ้าไม่มีคนซื้อมันก็เลยถูกเหลือเม็ด20มันทำให้นายทุนที่จะมาผลิตยาบ้าเนี่ยมันไม่กล้าทำเพราะว่ามันไม่คุ้มกับโดนประหารชีวิตมันก็เลยไปเปิดเว็บพนันเปิดเว็บพนันน่ะมันไม่มันโทษนิดเดียวได้เงินปีนึงเป็นหมื่นล้านขายยาบ้าไม่มีกำไรไม่คุ้มต้องมาตายเข้าใจหรือเปล่าสมศักดิ์เทพสุทินไม่รู้มึงใช้อะหัวสมองอะไรคิดแล้วมึงบอกว่าเม็ดหนึ่งยึดทรัพย์ติดคุกแล้วมึงก็เป็นรัฐมนตรียุติธรรมมึงก็รู้นี่ว่าคุกมันไม่พอติดมันไม่มีคุกจะให้ติดมันล้นคุกเงินงบประมาณจะสร้างก็ไม่มีเมื่อกี้มีตอนเช้าไงมีดอกทองคนหนึ่งมาคอมเมนต์มันแบบดีจะให้พวกมันอะปีนคอตายกันในคุกเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันล้นคุกเขาก็คือต้องปล่อยต้องหาวิธีที่เขาแบบว่ามีกำไร AM อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าคนมันล้นคุกเขาเลยให้ออกมาอยู่ข้างนอกเข้าใจหรือเปล่าสมศักดิ์เทพสุทินหรืออีดอกทองที่เช้ามาคอมเมนต์เนี่ยกูบล็อกมันไปแล้วกูหมั่นไส้คือแบบคอมเมนต์อ่ะเป็นคนที่แบบโหดเหี้ยมอ่ะโหดเหี้ยมโหดเหี้ยมจิตใจโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมเปิดพินัยกรรมบุ้งทะลุวังบริจาคร่างกายคณะแพทย์มอทอมอบทรัพย์สินพี่สาวและหยกวงดนตรีน้องการกูไม่รู้จักอีท็อปมาจิ้นมึงมาคอมเมนต์เฮียอะไรแต่ละคนที่มึงมาคอมเมนต์กูไม่รู้จักสักคนที่มึงมาคอมเมนต์น่ะกูไม่รู้จักสักคนครม.เขาแล้วเก็บแวะเก็บเปอร์เซ็นต์สินค้าออนไลน์จากต่างประเทศราคาต่ำกว่า 1,500 ใช่ต้องเก็บไม่เก็บมันเนี่ยเราสู้มันไม่ได้เราเจ๊งหมดเลยของที่เอามาจากจีนไงไม่เก็บไม่ได้เราสู้มันไม่ได้อ่ะคนไทยเจ๊งหมดไง SME ไทยเจ๊งหมดเลยสู้มันไม่ได้อ่ะ
เอกชัยพร้อมลูกๆมีโน่นแนกเปิดใจนุ่นดำรงร่วมงานแจงโพสลิเกตะกวดแขะใครไหมดูเดี๋ยวนี้ที่แล้วอ่ะเราแช่แล้วเป็นอย่างนี้เลยนี่มันอยู่ในโซ่แข็งมันจะต้องแบบสิบสี่ซื้อไม่ได้ได้แต่สี่หนึ่งก็บกหมดเป็นไฟเบอร์รสชามะนาวค่ะ
อันนี้สลิมลิงช็อกโกแลตมอคค่านะคะกล่องนึงมี10กล่องส่งได้10แก้ว4กล่อง 2,000 ไปขายราคาแค่ 1,000 เดียวส่งได้40กล่อง40แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันค้างไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622 LINE มาเลยค่ะ @lina.gang LINE มี @leena.gang LINE ชื่อข่าวหมดค่ะอันนี้นะคะสลิมดิ้งเป็ดปูชิโน่กาแฟผสมส้มอยู่สุกไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันค้างไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อควรเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชมได้52 59 12กล่อง 6,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีชมได้122 129คุมอยู่กินนาน8ชั่วโมงสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622ไลน์มาเลยค่ะ @lina.gang line มี @leena.gang ลายชื่อข่าวอันนี้สลิมลิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่นะคะกล่องหนึ่งใน10ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันค้างไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622และไลน์มาเลยค่ะ @lina.gang line มี @leena.gang ลายชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันค้างไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ5กล่อง 2,500 ไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีโชคได้50กล่อง50แก้ว12กล่อง 6,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีนะคะโชคได้122 120แก้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี้นะคะสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0816304622และไลน์บรรยากาศ @lina.gang line มี @leena.gang ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแต่งสวยมากเห็นไหมแต่งสวยมากวันอาทิตย์อ่ะอีท็อปมาจิ้มบอกว่างวดนี้แม่จัดเลยนะคะ S580E ขอให้แม่ถูกรางวัลที่1เลขชุด10ใบกูไม่ได้ซื้อ10ใบดิกูซื้อแค่เลขชุด2ใบ2ใบเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยเลขชุด2ใบเข้าใจยังไม่มีตังก็ซื้อแค่นี้แหละแต่ถ้าสมมติว่าเลขชุด2ใบมันถูกใช่ไหม12ล้านไง S580E ฉันซื้อมือ2คันนึงอ่ะมัน6ล้านกว่าแต่ถ้าใหม่ๆ7ล้านกว่าสีขาวสวยมากฉันเพิ่งไปดูมาเบนซ์ BKK บางนาสีขาวอ่ะ S580E แบบใหม่เลยใหม่ล่าสุดเลยเนี่ย7ล้านกว่าแต่มันมีมือ2อยู่คันนึงอ่ะเป็นสีแบบอะไรอ่ะเทาเงินน่ะเทาเงินน่ะสีเทาเงินสีแบบใหม่อันนั้นเนี่ยมันเป็นรถแบบเดโมให้คนขับอ่ะวิ่งไป 1,300 โลเองวิ่งไปแค่ 1,300 โลมันจะขาย6ล้าน 400,000 ฉันต่อมัน5ล้านมันไม่ขายและไอ้คันขาวที่ว่า7ล้านกว่าฉันต่อมัน6ล้านมันไม่ขายมันบอกว่ามันไม่มีสิทธิ์ลดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบต้องจ่ายโอนเงินน่ะให้กับบริษัทเบนซ์เขาเลยมันบอกมันไม่มีสิทธิ์ลดเป็นเซลล์เดี๋ยวนี้กฎระเบียบใหม่เขาให้โอนเงินเข้าบริษัทเลยกรมราชทัณฑ์เสียใจบุ้งเนติพรเสียชีวิตร่างกายไม่ตอบสนองการรักษาเขาบอกว่าปฏิเสธทานเกลือแร่วิตามินบำรุงเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แถลงการกรณีบุ้งทะลุวังเข้ารับการรักษา CPR เกือบ2ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตอย่างสงบส่วนสาเหตุการเสียชีวิตรอการชันสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
เขาบอกเออมาแรงวันตอมปลาเค็มยังตายเกินแล้วคนจะเหลืออะไรโอ้ยเฮ้ยมีปลาที่คือเป็นปลาเค็มนี่ไม่น่ากินเหมือนปลาเค็มมันไม่มันแก่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 มันแก่แก่เฮ้ยมีใบว่าปลาตักมันแก่มันกินนะมามีวันมาติ้มนึกมีวันมาติ้มติ้มปักโจ๊กปักตายติ๊กโจ๊กปักตายติ๊กเลยถึงมันตายแล้วนะสองวันแล้วมาอย่างนู้นเหรอเนาะเย็นเนาะอือมาพันแก่ตัวแต่ที่ต้องมาอย่าติดตามกิโลนี่ก้าวไปก้าวไปกับเราที่กินซาซึ่งเข้าไปในร่างกายเราต้องทำเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและกับคนอื่นๆด้วยมันไม่ใช่ปลามันเน่าหรอกมันใส่ยาฆ่าแมลงปลาเค็มทุกชนิดเลยปลาตากแห้งอ่ะถ้ามันไม่ใส่ยามันไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยแมลงวันมาไข่แล้วปลามันก็เน่ามันจะมีหนอนแล้วมันก็เน่าเพราะนั้นเขาเลยฉีดยาฆ่าแมลงทีนี้เมื่อแมลงวันมาตอมมันก็ตายเพราะว่ามันมากินยาฆ่าแมลงที่อยู่ในปลาแม่ก็เลยเป็นคนที่ไม่กินปลาเค็มเลยแต่ว่าปลาสลิดยังมีกินเพราะว่าข้าวผัดปลาสลิดของร้านพี่แขกร้านขวัญข้าวอ่ะเป็นคนไม่กินปลาเค็มเลยเป็นคนไม่กินปลาเค็มเลยปลาเค็มน่ากลัวมากมันฉีดยาฆ่าแมลงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เผยรับตัวบุ้งเนติพรด้วยอาการหมดสติไม่มีสัญญาณชีพมีการทำ CPR เกือบ2ชั่วโมงคือว่าตายแล้วแล้วค่อยมาส่งโรงพยาบาลไงไม่ใช่ว่ามารักษาที่โรงพยาบาลแล้วตายนะคือเอาจากออกจากเรือนจำอ่ะก็ตายแล้วออกจากเรือนจำก็ตายแล้วตอนนี้จัดประกวดนางงามเนาะจัดเวทีประกวดตามห้างอ่ะเหมือนกับเป็นอีเวนต์ธรรมดาเพราะมันเยอะเกินไปไงเยอะจนหมดคุณค่าลำยายเจอตำรวจยศใหญ่เมาด่าหยาบแฟนหนุ่มไม่ยอมถ้าไม่ขอโทษจะลงคลิปเสียง
เมาตำรวจเมาจะโอ๋งามพิงไม่ตายใหม่ผมจ่ายเงินคู่กรณีเพราะอยู่เหนือดราม่ามองลงมาแล้วขำชอบสีขาวทอมพัทยาโหดประชดแฟนสาวโยนน้องแมวลงมาจากระเบียงชั้น21ตายหลังไม่ยอมเปิดประตูห้องให้กลับจากเลี้ยงควายก็จะเป่าจะมาเป่า13พฤษภาเป็นวันเกิดของน้องน้องบอกกับยายว่าอยากจะเป่าเค้กวันเกิดยายก็เตรียมเค้กกับไก่ทอดของโปรดไว้ให้กะว่าตอนเย็นๆเดี๋ยวรอตากลับจากเลี้ยงควายก็จะเป่าจะมาเป่าเค้กพร้อมกันแล้วก็กินไก่ทอดฉลองวันเกิดระหว่างนั้นน้องหิวก็เลยพาน้องมาป้อนหมี่ผัดรองท้องระหว่างรอตากลับไม่คาดคิดวันเกิดจะกลายเป็นวันตายที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับลมพายุหรือพายุน้อยในฤดูร้อนไม้ทับบ้านเรือนเสียหายไปหลายพื้นที่เลยแต่จุดสำคัญอยู่ที่บ้านของคุณเดชทออายุ62ปีถูกต้นประดู่แฝดอายุมากกว่า50ปีล้มทับเพิงพักและทำให้น้องชมพูหลานวัย3ขวบเป็นหลานสาวเสียชีวิตทันทียายเนี่ยเล่าว่ายังไงคือเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องนะอายุครบ3ขวบค่ะคือคุณยายกับหลานเนี่ยนั่งอยู่ที่เพิงหลังคาสังกะสีข้างบ้านและคุณยายกำลังป้อนหมี่ผัดให้น้องชมพูกินตอนนั้นลมแรงและฝนเริ่มจะตกค่ะคุณยายบอกก็ไม่คิดว่ามันจะแรงถึงขนาดพัดเอาต้นประดู่แฝดโค่นลงมาแบบถอนรากถอนโคนแล้วไปทับเพิงหลังคาสังกะสีถล่มลงมาโอ้ยายได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่แขนแต่น้องเสียชีวิตค่ะคุณยายเดชทองเนี่ยบอกเลย13พฤษภาเป็นวันเกิดของน้องน้องบอกกับยายว่าอยากจะเป่าเค้กวันเกิดยายก็เตรียมเค้กกับไก่ทอดของโปรดไว้ให้กะว่าตอนเย็นๆเดี๋ยวรอตากลับจากเลี้ยงควายก็จะเป่าจะมาเป่าเค้กพร้อมกันแล้วก็กินไก่ทอดฉลองวันเกิดระหว่างนั้นน้องหิวก็เลยพาน้องมาป้อนหมี่ผัดรองท้องระหว่างรอตากลับไม่คาดคิดวันเกิดจะกลายเป็นวันตายที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับเคสีแล้วให้ทิ้งขนมเค้กเตรียมไก่เคสีแล้วให้ขอความเพียรแล้วมาจะเป่าเค้กบอกล้อของก่อนคงไม่เลี้ยงควายเมื่อจะรอมันมืดหนูเป่าลูกน้องป้อนหมี่กินหมี่ก่อนลูกยังไม่ได้เป่าเค้กกินหมี่ก่อนนะลูกป้อนหมี่กินหมี่กันลูกต้องผ่อนมันก็ปั่นมาเนี่ยปุ้มมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะโค่นไม่รู้ว่ามันจะพังเนี่ยไม่ใช่หมายเราคือเราไม่ได้ยินเขาบอกช่องไปไหนเจ้ายังไม่ได้บอกว่าลัญญาบอกแม่ค่ะเลขอะไรหมายถึงซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรใช่ไหมให้ดูก็ซื้ออีบุ้งทะลุวางแหละซื้อบุ้งทะลุวังให้ดู
ซื้อไป12ใบเพิ่งซื้อวันนี้เองงวดนี้อ่ะเพิ่งจะมาซื้อวันนี้เองเนี่ยเนี่ยให้ดูค่ะอาจจะเปิดให้ดูอันนี้ซื้ออีบุ้งมันอายุ18ไอ้28ก็เลยซื้อ1428ซื้อ1428เป็นเลขชุดไงชุด2ใบเห็นป่ะตายวันที่14อายุ28ไงแล้วก็นี้ค่ะตายเวลา 11:22 นาทีเลยซื้อ1122เดี๋ยวละป่ะ1122 11:22 นาทีแล้วก็ซื้อ541คือจะซื้อ14มันไม่มีมันตายวันที่14มาเดือนพฤษภาก็เลยซื้อ541ได้มา2ใบเลขชุดอ่ะแต่1122คือตาย 11:22 นาทีไงเนี่ยซื้ออยู่แค่นี้แหละซื้อไอ้บุ้งบุ้งทะลุวังไงสงสารคดีละเมิดอำนาจศาลไงจำคุก6เดือนแต่ศาลไม่ให้ประกันตัวมันก็เลยตายในคุกเลยครม.เห็นชอบตั้งภูผาลิกน้องชายไผ่ลิกเป็นผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีช่วยเกษตรส่วนธนรัตน์จงสุธามณีลูกชายนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนั่งเลขารัฐมนตรีต่างประเทศนางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวน8รายแกะไปหมายแล้วมาใส่เลยมันจะอร่อยกว่านี้คุณผู้ชมพอดีคุณแม่ถึงที่ตะกร้องอ่ะมันไม่สบายมันยังไม่ได้ตัดใหม่ไงก็เลยบอกเลื่อนมาเนี่ยมันก็เลยจะเป็นสภาพนี้ต้องทับใจนี่ค่ะเอาชาไทยนี่ทำเลยบิงซูชาไทยทุเรียนไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพลาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้6ห่อ 3,000 ไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะส่งได้62 60แก้ว10ห่อนะคะ 5,000 ไม่ขายเราขายแค่ 1,500 ส่งฟรีส่งได้100 200แก้ว14ห่อนะคะ 7,000 ไม่ขายเราขายแค่ 2,000 ส่งฟรีส่งได้142 140แก้ว30ห่อนะคะ 15,000 ไม่ขายเราขายแค่ 4,000 ส่งฟรีส่งได้300 2 300แก้วสนใจโทรมาเลยจ้ะ eena.gang รายชื่อขาดโหดค่ะคนนี้ก็เลยเน้นเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไข่มันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพลาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะรับประทานแล้วจะทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบและกระพุ้งแท้มช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดจุดในกระเพาะอาหารค่ะแล้วก็ช่วยในการละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลี้ยงหัวใจทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจละลายไขมันในหลอดได้ที่เป็นหลอดเลือดสมองทำให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าแกงไลน์มีแอด leena.gang รายชื่อข่าวโหดค่ะ6ห่อ 3,000 ไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชุดได้62 60แก้ว10ห่อ 5,000 ไม่ขายเราขายแค่1,500ส่งฟรีชุดได้100 200แก้ว14ห่อ 7,000 เราไม่ขายเราขายแค่ 2,000 ส่งฟรีชุดละ142 140แก้วนะคะแล้วก็30ห่อ 15,000 ไม่ขายเราขายแค่ 4,000 ส่งฟรีชุดได้302 300แก้วสนใจนะคะซื้อของเราไปขายเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะซื้อของเราไปขายช่วงนี้หน้าร้อนขายดีนะคะลงทุน 4,000 ขายหมดได้ 15,000 กำไร 11,000 สั่งของเราไปขายเลยค่ะแล้วก็
วันนี้นะคะสลิมดิ้งช็อกโกแลตม็อกค่ากล่องนึงมี12ชุดได้10แก้วนะคะ4กล่อง 2,000 ไม่การขายแค่พันเดียวส่งฟรีชมได้42 40แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อค่ะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดอทแกงไลน์มีแอด leena.gang ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลินดิ้งเฟปูชิโน่กาแฟผสมส้มยูสุกไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้สนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะแอดรีน่าดอทแกงไลน์มีแอด leena.gang 5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้52 50แก้ว12กล่อง 6,000 ไม่ขายขายแค่ 2,000 ส่งฟรีชงได้122 120แก้วสนใจโทรมาเลยนะคะส่วนนี้นะคะสลิมดิ้งเฟไฟเบอร์สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะสนใจโทรมาเลยนะคะห่อหนึ่งใน12ถุงได้10แก้วค่ะรับประทานก่อนนอนนะคะ8ชั่วโมงคุมยุบรับประทาน12กล่อง122 120แก้ว1เดือนไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะเล็กลงไม่ต้องออกกำลังกายนะคะสนใจนะคะ12กล่อง 6,000 ไม่ขายเราขายแค่เพียง 2,000 ตกกล่องละ170นะคะเราขายส่งมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศซื้อของเราไปขายนะคะตัวนี้ขายดีมากค่ะส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622และไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดัดแก๊งไลน์มีแอด leena.gang รายชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี้สลิมลิ้งเลมอนเบอร์รี่เป็นแบบกล่องค่ะกล่องนึงมี12ชุดได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ5กล่อง 2,500 ไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้52 50แก้วนะคะ12กล่อง 6,000 ไม่ขายเราขายแค่ 2,000 ส่งฟรีส่งได้102 100 120กล่อง120แก้วค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622และไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัดแก๊งไลน์มีแอด leena.gang ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ